สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการฝากครรภ์ค่ะว่าเราควรฝากครรภ์ตอนไหนนะคะมีขั้นตอนยังไงบ้างในการฝากครรภ์ครั้งแรกค่ะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะการฝากครรภ์นะคะควรฝากในช่วงไตรมาสแรกค่ะไตรมาสแรกก็คือภายใน12สัปดาห์นะคะอย่างช้าก็คือไม่เกิน12สัปดาห์ค่ะแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าตั้งครรภ์เมื่อไหร่เนี่ยยิ่งฝากเร็วได้เมื่อไหร่ยิ่งดีค่ะจากที่ฝากครรภ์ครั้งแรกแล้วใช่ไหมคะก็จะมีการนัดตรวจเป็นระยะค่ะจนถึงคลอดเลยจากที่เราเพิ่งตรวจว่าประจำเดือนขาดไป 1-2 วันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็นับเป็น4สัปดาห์แล้วค่ะการนับอายุครรภ์นะคะจะไม่เหมือนกับการนับแบบมีเพศสัมพันธ์นะคะเพราะว่าการนับอายุครรภ์เนี่ยจะนับตั้งแต่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้ายค่ะซึ่งจะมากกว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยประมาณ2สัปดาห์ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเพศสัมพันธ์เป็นประมาณ2สัปดาห์ค่ะแต่ว่าอายุครรภ์เนี่ยก็ประมาณ4สัปดาห์แล้วค่ะของพิมพ์เนี่ยไปฝากตอนอายุครรภ์5สัปดาห์ค่ะก็คือพอตรวจรู้สักพักนึงเนี่ยก็คือนัดคุณหมอแล้วก็ไปฝากครรภ์เลยโรงพยาบาลของพิมพ์อ่ะค่ะคุณหมอบอกว่ามาฝากครรภ์น่ะยิ่งเร็วยิ่งดีค่ะแต่ว่าบางโรงพยาบาลอ่ะนะคะถ้าเกิดอายุครรภ์น้อยเกินไปคุณหมอก็ยังไม่รับฝากครรภ์ค่ะยังไงคุณแม่เนี่ยลองโทรไปเช็คโรงพยาบาลที่เราจะฝากครรภ์ดูก่อนว่าควรไปฝากครรภ์เมื่อไหร่ค่ะตอนอายุครรภ์5สัปดาห์ค่ะก็ยังไม่สามารถซาวดูอะไรได้คุณหมอก็จะพูดคุยกันก่อนค่ะเรื่องแรกก็คือจะเป็นเรื่องของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้ายว่ามาเมื่อไหร่คุณหมอจะได้นับอายุครรภ์ได้แล้วก็นับวันกำหนดคลอดได้ค่ะคุณหมอก็จะถามว่ามีอาการคลื่นไส้ไหมปัสสาวะอุจจาระในปกติหรือเปล่าไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดใช่ไหมแล้วคุณหมอก็ทำการตรวจร่างกายค่ะก็จะตรวจฟังเสียงหัวใจตรวจคอตรวจต่อมนะคะตรวจช่องท้องกดมดลูกดูค่ะแล้วก็ดูแผลผ่าตัดเก่าด้วยเพราะว่าท้องเนี่ยที่ไปฝากครรภ์เนี่ยเป็นท้องที่2แล้วหลังจากที่ตรวจร่างกายเสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณหมอก็จะตรวจเลือดนะคะเจาะเลือดไปตรวจแล้วก็ตรวจปัสสาวะด้วยค่ะแล้วก็มาฟังผลอีกทีเนี่ยก็คือครั้งหน้าเลยซึ่งคุณหมอก็นัดอีก3สัปดาห์ก็จะอายุครรภ์ประมาณ8สัปดาห์ค่ะซึ่ง8สัปดาห์เนี่ยก็คือเราสามารถมาซาวดูได้แล้วและหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณหมอก็จะให้ยามาทาน2ตัวค่ะซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นยาบำรุงนะคะแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยก็จะเป็นยาแก้คลื่นไส้ค่ะจะมีเฟอริซิกค่ะแล้วก็จะมีโฟลิกแอซิดนะคะถ้าเกิดเราคลื่นไส้มีอาการแพ้ท้องนะคะก็จะเป็นดามามีนค่ะซึ่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปถ้าคุณแม่คนไหนที่ฝากครรภ์ช้าใช่ไหมคะพิมพ์แนะนำให้ซื้อยาบำรุงเนี่ยมาทานเองก่อนค่ะก่อนที่คุณหมอจะให้ยาคุณหมอก็ถามก่อนเหมือนกันค่ะว่ามีทานยาอะไรอยู่แล้วบ้างค่ะถ้าเกิดมีเหมือนกันคุณหมอก็จะไม่ได้ให้มาพอพิมพ์ตรวจว่าท้องใช่ไหมคะพิมพ์ก็จะไปซื้อกรดโฟลิกมาทานเองก่อนด้วยค่ะก่อนที่จะไปฝากครรภ์เป็นยาตัวเดียวกับที่คุณหมอให้มาเลยค่ะค่าฝากครรภ์ครั้งแรกใช่ไหมคะประมาณ 3,418 ค่ะจะมีแพงตรงค่าตรวจแลบด้วยตรวจเลือดตรวจปัสสาวะประมาณ 2,450 บาทค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าเกิดมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ที่ข้างล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวพิมจะเข้าไปตอบนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ